อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะยองเองในช่องโคตรยองมาก็อยู่กับทุนน้อยหน่อยละกันท่านผู้ชมวันนี้นะครับทุน50นะผมใครเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับอ่ะเห็นท่านผู้ชมหลายคนส่งเกมมาเยอะนะครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนึงที่ส่งเข้ามาแล้วดูเหมือนมีคนแตกเยอะเหมือนกันนะสองสามคนอยู่นะครับก็เลยเอาเลือกหยิบปะปนกันไปนะครับเราไล่เล่นมาหลายเกมแล้วทุน50นะครับมาดูว่าในรอบบ่ายเนี้ยทุน50จะไปลั่นอยู่เกมไหนนะครับผมก็รอติดตามรับชมแล้วกันส่วนเกมนี้ผมจะยังน่าจะยังเล่นไปอีกสักเกมสักเติม 2-3 เติมนะนะครับผมย้ำไปหลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับในรอบบ่ายนะครับผมยังหาเกมปังๆสุดๆยังไม่ได้ยังมีแค่แบบขึ้นทุน50นะขึ้นได้ประมาณ100ถึง200นะผมยังขึ้นไปถึง500ไม่ได้สักเกมนะผมหลายเกมอยู่แต่ว่าถ้าจะให้เล่าให้ฟังก็คร่าวๆก็คงเกมหมูเกมรถไฟเกมแมวเกมหน้ากากนะครับประมาณนั้นที่เล่นมานะผมกับทุน50ในวันนี้นะที่ได้แบบว่าที่ได้ลองเติมเข้าไปเล่นดูนะครับยังไม่มีเกมไหนถึง500นะมีแค่บางเกมที่แบบขึ้นไปเหมือนจะดีนะครับแต่ก็ไม่ดีนั่นแหละ นะครับไม่ดีนั่นแหละถูกต้องแล้ว วันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามให้กันด้วยวันนี้เราอยู่กับทุนน้อยนะครับผมให้ได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามที่รับชมกันนะฮะลุยๆกันท่านผู้ชมในวันนี้มาพี่เกมไม่แต่ว่า ทุนยังไม่หายนะหายไปบาทเดียวเกมใหม่กำลังจะเข้าแล้วนะท่านผู้ชม PG อ่ะเห็นแล้วเห็นคร่าวๆแล้วนะครับนินจาอะไรและคูนอะไรนี่แหละนะครับรอติดตามได้เดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครมีแล้วส่งมาให้ดูส่งมาให้เล่นหน่อยนะส่งมาให้เล่นหน่อยนะช่วงนี้ก็กำลังจะหมดสปอนอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะนี้สปอนผมกำลังจะหมดแล้วนะครับแต่ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะตอนนี้ประมาณอีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะครับท่านผู้ชมนะอาจจะได้เปิดตัวสปอนใหม่เร็วๆนี้นะครับผมสามสิบสามบาทนี่ไปเซลอดเนาะ บางคนถามผมนะว่าเล่นทุน50มันเล่นได้จริงๆเหรอเล่นได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะถ้าจะหวังให้มันแตกเยอะแตกยากนะครับทุนน้อยนี่เล่นยากมากๆนะมันหลากหลายเบ็ดไม่ได้นะครับถ้าทุน50เนี่ยเล่นเบ็ด1เบ็ด2นี่เบ็ด2นี่เยอะละเบ็ด1ยาวๆครับเบ็ด1ยาวๆแล้วไปหวังให้มันฟุกออกฟุกในที่นี้คือแบบอยู่ดีๆมันบุ๊บบับเข้าฟรีหรือมันป้องปังอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันขึ้นไปสัก100 200แล้วก็เปลี่ยนเบ็ดเลยถ้าจะหวังไปต่อแล้วก็ทำใจไว้รอเลยว่ามันมีโอกาสที่จะหมดอีกรอบนึงนะครับซึ่งมันเล่นยากนั่นแหละคือกฎกติกาในการเล่นในใจผมนะคือผมจะมองอย่างนี้ถ้ามันเนี่ยถ้ามันอยู่ดีๆมันพุ่งขึ้นไป100เนี่ยผมจะเพิ่มเบ็ดทันทีเลยแล้วก็วัดดวงกันตรงนั้นเลยว่าผมดวงผมยังจะไปต่อได้ไหมเมื่อตอนที่ผมเพิ่มเบ็ดอาจจะเบ็ด3หรือเบ็ด4ไปเลยนะตอนมันมีสัก150 100เงี้ยดักตรงนั้นเลยแล้วก็ให้มันพุ่งไปเยอะๆหน่อยถึงตรงนั้นแหละเราถึงจะเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนะฮะเล่นทุนน้อยเล่นยากนะครับทุน50นะแต่ว่าถ้าสำหรับสายที่แบบมาหยอดเล่นเบาๆจิ้มเล่นๆ เนี่ยโอเคอยู่พอได้นะครับยากอยู่อันนี้ยากจริงในการเล่นนะครับอย่างนี้ยังโอ้ย
ยังไม่หลุดไปถึงแม้กระทั่ง60ก็ยังไม่ถึงเลยตัวเนาะตัวหน้า10ก็ต้องเล่นประมาณนี้แหละนะยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ยสวยอุ้ยวาย3ตัวว่ะเฮ้ยดอกนี้ได้ลุ้นนะเนี่ยวาย3ตัวอย่างนี้ปูมาแล้วอู้หมดหน้าตักเลยเมื่อกี้ก็แต่มันดูได้น้อยจังวะ40ก็เยอะแหละเบ็ด1เนาะโอ้โหยังไหลได้ต่อยังไหลได้ต่ออีกดูว่าซุปเปอร์เมกาป่ะหมูรางวัลเมกาเหรอเนี่ยรางวัลเมกาแบบว่าเต็มหน้าเลยอ่ะนี่ไม่ซุปเปอร์เมกาได้ไงเนี่ยเนี่ยถ้าจังหวะอย่างเงี้ยขึ้นมาสักหน่อยอย่างเงี้ยถ้าจะวัดเพิ่มก็สักเบ็ด2ได้นะแล้วแต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปรอดหรอกผมเล่นหลายๆครั้งเนี่ยผมขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมปรับเบ็ดผมก็เสียคืนอยู่บ่อยต่อบ่อยครั้งเหมือนกันหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันไปกันต่อนะครับกับเบส2กันก่อนท่านผู้ชมนะเป็นเกมใหม่ที่ช่วงมันมาแรกๆมันเคยบั๊กนะเว้ยเกมนี้ท่านผู้ชมเกมนี้แม่งผมจำได้เลยผมเล่นแล้วแม่งบั๊กเข้าฟรีอ่ะทักนึกออกป่ะที่แบบมันแตกก่อนเข้าฟรีอ่ะงงเหมือนกันนะครับแบบนั้นก็มีนะแต่หลังๆนี้ไม่เห็นแล้วนะครับผมไม่เห็นแล้วนะครับผมแตกแบบแตกโหดเลยนะเหมือนมันนับยอดให้ก่อนเข้าฟรีอ่ะแทนที่มันจะไปจ่ายให้เราในฟรีมันจ่ายก่อนเข้าฟรีเลยพอเข้าแล้วพอเข้าฟรีไปไม่แตกมันบั๊กนะครับมันบั๊กช่วงเล็กๆหนูช่วงเกมมาใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้แม่งลงมาอีกแล้วกลับมาคืนทุนซะแล้วไอ้เหี้ยเอาฟรีเกมนี่อ้าวมาเบ็ด2วะน้อยๆก็เบ็ด2วะมูนานจังไปฟรีเกมแรกของเรานะครับมาในเบ็ด2ไปจริงๆผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยทำไมมันเล่นยากจังวะวันนี้คูณ50โอ้โหแต่ไม่หมดนะเติมนี้ก็ยังไม่หมดนะแต่ว่าเล่นยากกว่ารู้สึกเล่นยากเฮ้ยได้อยู่โอ้โหหมวกไม่น่าได้แล้วในทรงเนี้ยโอ้ยขาดตัวเดียวเข้าฟรีก็ไม่แตกแตกก็แตกน้อยเกินแตกสักร้อยหนึ่งก็ยังดีนะเฮียแตกแบบแตกแบบอลูมจ้อเกิน นิดเดียวเองอ่ะแตกนิดเดียวเองนะแตกน้อยไปนะครับไม่ไหวไว้ดีไว้อย่างนี้ไหลลงมาหน่อยโอ้ยไว้สามตัว ได้ลูกเต่านั่นน่ะท่านผู้ชมสวยครับโอ้นี่ไงนี่แหละผมวางดอกนี้แหละโอเคมาแล้วมีให้เห็นแล้วมีให้เห็นแล้วโอ้โหสวยจัดสวยจัดวายเยอะจัดวายเยอะจัดได้อีกสวยอุ้ย200เลยเอาไปอีก1อุ้ย240บาทอันนี้ซุปเปอร์เมกะผมว่าอันนี้ซุปเปอร์เมกะแน่ๆนี่ไงมาแล้วดอกแรกนะครับซุปเปอร์เมกะแรกของเราเออ
มีไว้ในเติมนี้มีให้เห็นไว้ Cheers. ไปกันที่เบ็ด3กันต่อแล้วค่อยๆยับๆไปสวยๆอ่ะปล่อยไหลไปก่อนนะผมว่าต้องมีบ้างซื้อสักไม้ดีกว่าซื้อดีกว่าเบก่อนเราขอตอนนี้เราเล่นมา12นาทีแล้วผมขอจัดสักเบ็ด2เบ็ด2นี่มัน150นะสักครึ่งนึงนะครับไปลองดูมาไม้หนึ่งนะผมว่าไม่มายังมันลุ้นหมุนต่อหมุนอยู่แล้วแหละเนาะมันลุ้นหมุนต่อหมุนได้นะครับด้วยตัวคูณที่มันเพิ่มขึ้นตามรอบหมุนมันก็พอลุ้นตรงมันก็ต้องเอาหมุนเอาง่ายเกมนี้หมุนสุดท้ายลุ้นได้นะเว้ยท่านผู้ชมถ้าหมุนสุดท้ายมันมาเนี่ยนะครับอ้าวเนี่ยขาดอยู่2บาทเอ้ย20บาทก็คืนทุนโอ้โหนี่แหละหมุนที่เราจะลุ้นคูณ8บ่ได้ใส่โอ้โหลบนิดลบหน่อยเอากลับไปหมุนเหมือนเดิมนั่นแหละหนุ่มไปเบ็ด5ไปรวดไปเราต้องขาดอีกแค่200เองWe'll be right back.
โอ้เป็นทุน50ที่เล่นโคตรนานไม่หมด okay. yeah. แต่นานมาก เป็นทุน50ที่เล่นนานมากผมนั่งเปื่อยแล้วนะท่านผู้ชมอยากรู้ว่าผมเติมไปเท่าไหร่นะผมเติมเปื่อยจนแบบผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรคือแบบทุนล่าสิบเล่นนานมากแล้วขาดอีกแค่200อ่ะผมจะถึงไหมเนี่ยผมจะได้ไหมเนี่ยเล่นมา15นาทีค่ะ15จะ16นาทีแล้วนะครับเอา400ละนั่งเปื่อยเลยเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไหลขึ้นเรื่อยๆอยู่แหละท่านผู้ชมนะแต่ว่าเล่นนานจริงเล่นนานจริงทุน50นะหมุนอยู่นานมากนะครับผมใครก็มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ทุน50ขึ้นมาได้420แล้วจริงๆถือว่าโอเคแล้วนะจริงๆถือว่ามาไกลมากๆแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากได้500ให้มันสมบูรณ์แบบในรูปแบบของคอนเทนต์เราหน่อยนะท่านผู้ชมนะเราถึงจะพอนะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะจบกันเร็วๆนี้แหละผมว่าผมจะกดเบียดแพงเลยถ้าแม่งไม่แตกก็ให้มันหมดคืนไปเลยเอาไปล่ะ เอางั้นเลยดีกว่าผมเบื่อมันละผมเล่นมานานแล้วเนี่ยกดเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่ามาแพงกว่านี้หน่อยวิ่งไปไหลดีนะแต่สภาพดูไหลดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคผมขอเบ็ด7ไปเลยไม่เอาเบ็ด9ไปเลยแต่ไม่เอาเป็น10นะมานะครับมาก็คือจบเลยนะครับไม่มาก็หมดเลยนะอันนี้อย่าด่าผมนะว่าแบบไอ้แย่หยองทำอะไรไรสาระทำอะไรหมดนะถ้ามันมามันก็ได้ซ่าได้ว้าวซ่าอยู่นะแต่มันไม่มามันก็จริงนั่นแหละนะครับถ้ามันไม่มามันหมดมันก็จริงนั่นแหละทำอะไรวะจะได้อยู่แล้วแต่ไม่เอา นะเกมสล็อตมันเป็นเกมเสี่ยงต้องเสี่ยงดีวะเอาเนาะผมว่าบึ้มเดียวนั่นแหละมาเนี่ยนี่ไงอาจจะมาก็ได้โอเคอู้ขาดอีกโอ้ยขาดอีก50บาทเองอุ้ยได้แล้วเนี่ยทุกคนโอ้ย200เยี่ยมมาดิ4 5 6ได้เห็นปะแค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละท่านผู้ชมโอ้ยไปกันเราก็ไปลีลาอยู่เบ็ดน้อยๆนี่ลากไก่สักทีนึงก็จบแล้วเนี่ย พอเลิกเบ็ด9โอ้วิกวินอยู่นะเนี่ยโอ้มีกะเลย300บวก400 678นี่คุ้มจัดพอก็แค่นั่นแหละนะครับวัดดวงนะครับมาก็มาถ้าไม่มาก็เป็นอีกภาพนึงอ่ะหมดแบบงงๆนะเอาจบเลิกสักทีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเติมทุน50นี่ไปประมาณ15เติมเลยนะครับก็ไปคูณกันเอานะครับว่าทุนใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็เติมที่แตกคือเติมนี้คือเติมสุดท้ายแตกมาเท่าไหร่ก็ลองคำนวณกันเอาเองแล้วกันเนาะประมาณ15เติมนะครับ15เติมละ50บาทนะครับผมย้ำไปหลายเกมเลยนะไม่มีเกมไหนมาเลยนะมีเกมนี้เกมเดียวที่ได้ถึง800นะครับผมโอเคประมาณนี้ส่วนวันนี้ผมคงต้องไปแล้วท่านผู้ชมฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับเชิญครับ